คุณผู้ชมครับขอย้อนภาพคดีนี้ต้องให้เครดิตตำรวจเพราะว่าประเด็นคือตำรวจระดับอดีตผบ.ตร.ท่านสุวัสด์แจ้งยอดสุขท่านอยู่เมืองนอกมั้งนักข่าวพยายามโทรหาบอกว่าเป็นยังไงบ้างขอเปิดภาพตอนที่เขาไปเก็บหลักฐานบ้านลุงพลแล้วก็ผบ.ตร.แถลงหน่อยนั่นนะฮะประเด็นก็คือว่าวันนี้คุณผู้ชมครับไม่มีมุมหนึ่งที่ทุกคนอาจจะไม่ทราบเพราะคือท่านสุวัสด์เองอดีตผบ.ตร.คุณผู้ชมฮะคือผมจำได้ว่าตอนที่ผมเป็นนักข่าวใหม่ๆเนี่ยท่านเป็นผู้กำกับนะยังจำได้เลยว่าตำรวจคนนี้ยังถามพี่นักข่าวแกหน้าเด็กมากนะแล้วแกสมัยก่อนแกหน้าเด็กแต่แกเป็นผู้กำกับสืบแล้วแกทำงานสืบมาตลอดทั้งชีวิตยังบอกว่าถ้าคดีนี้ลุงพลหลุดเนี่ยนะโอ้โหมันก็สะเทือนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะเขาระดมมือแบบหัวกะทิคุณผู้ชมครับผมขอให้เครดิตตำรวจหน่อยได้ไหมขึ้นภาพคณะทำงานตำรวจแบบเต็มจอให้ดูหน่อยหัวกะทิทั้งหลายที่มาคลี่คลายคดีลุงพลแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าตำรวจเขาคลี่คลายยังไงจนกระทั่งวันนี้ศาลท่านเชื่อว่าลุงพลเป็นคนอุ้มเด็กไปแล้วทำให้เด็กเสียชีวิตจากการประมาทคณะทำงานในคดีนี้แน่นอนที่สุดนำทีมโดยผบ.ตร.สุวัสด์แจ้งยอดสุขผมก็จะเรียกท่านเป็นผบ.แต่ท่านจริงเป็นอดีตแล้วเนี่ยนะฮะติดปากแล้วก็มีพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์พลตำรวจตรีณัฐนนท์ใช่ไหมซึ่งเอาจริงคุณผู้ชมฮะยังมีลูกน้องพวกท่านอีกเนี่ยนะฮะทั้งสารวัตรทั้งผู้กองแต่จะใส่ชื่อทั้งหมดเนี่ยมันก็คงจะกระไรอยู่ประเด็นนี้คือคณะคลี่คลายและ8ไม้ตายปิดคดีชมพู่อยู่ที่ไหนไม้ตายที่1เมย์อธิบายหน่อยขึ้นเต็มจอเลยก็ได้นะครับให้ดูสักนิดหนึ่งเป็นยังไงที่ตำรวจเขาปิดคดีนี้ได้ประเด็นแรกไม้ตายแรกต้องบอกว่าเส้นทางการขึ้นไปจากตีนเขาจากบ้านน้องชมพู่ไปจนกระทั่งอยู่จุดพบศพบนภูเหล็กไฟเนี่ยมันยากลำบากเกินความสามารถของน้องชมพู่เพราะว่าเนินที่จะขึ้นไปบนภูเนี่ยมันมากกว่า60องศาขวางกั้นในทุกเส้นทางเด็กขึ้นไปไม่ได้แน่ๆนะคะอันนี้คือศาลท่านก็เชื่อเรื่องนี้แต่นี่ตำรวจเขาวิเคราะห์ก่อนนะฮะถัดมาครับเมย์ประเด็นที่2ไม้ตายที่2ค่ะก็คือพลังงานจากอาหารวันนั้นมื้อเช้าที่คุณแม่บอกว่าน้องชมพู่เนี่ยกินก็คือแค่ข้าวไข่เจียวกับน้ำส้มเพราะฉะนั้นทางด้านของทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขาบอกว่าพลังงานแค่นี้มันไม่พอกับการเดินเข้าไปถึงจุดพบศพบนภูเหล็กไฟหรอกนะตำรวจเขาเลยต้องทำเรื่องให้มาปฏิปต่อจากหลักฐานเพื่อจะให้รู้ว่าลุงนั่นแหละคือเหลือคนเดียวคือตัวละครสำคัญถัดมาก่อนจะปิดคดีไม้ตายอันที่3จากประสบการณ์ชาวบ้านเขายืนยันว่าเด็ก3ขวบจะปีนป่ายขึ้นไปก็ได้แค่ชั้นที่2ของภูเหล็กไฟเท่านั้นมันไม่ขึ้นไปไกลได้ถึงจุดที่พบศพแน่นอนค่ะถัดมาครับไม้ตายที่4คือกรณีการหลงป่าของชาวบ้านกกตูมชาวบ้านก็หาเจอได้ภายในคืนเดียวแต่น้องชมพู่นี่โอ้โห 3-4 คืนกว่าจะเจอถูกไหมคะหลังจากนั้นไม้ตายที่5ค่ะแสดงว่าการหลงป่าเนี่ยเขาไม่เชื่อเขาเชื่อว่าต้องอุ้มเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันต้องเจอเด็กแล้วอันที่5ครับเมย์ไม้ตายที่5คือแพทย์ผู้ชันสูตรและกุมารแพทย์ยืนยันว่าพัฒนาการของเด็ก3ขวบไม่สามารถเดินขึ้นไปเองได้อันนี้หลักฐานที่ทางวิทยาศาสตร์และค่ะหลังจากนั้นไม้ตายที่6ค่ะสภาพศพที่เปลือยพ่อแม่น้องชมพู่ยืนยันว่าน้องชมพู่ยังถอดเสื้อเองไม่ได้เลยค่ะตอนนั้นตัดผมก็ไม่ได้ใช่ไม้ตายที่7ค่ะพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุตรวจพบเส้นผมน้องชมพู่ถูกตัดด้วยมีดซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นการกระทำจากบุคคลอื่นนี่ไงก็คือมนุษย์นั่นแหละใช่แล้วผมอีก1เส้นมันดันไปอยู่รถลุงมันเชื่อมกับซิงโครตอนก็คือลักษณะที่มันละเอียดมากเห็นรอยตัดแล้วมันประกบกันติดพอดีถัดมาครับเมย์ไม้ตายสุดท้ายคือนิสัยส่วนตัวของน้องชมพู่ที่กลัวที่สูงและตัวกลัวป่าด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาชมพู่ไม่เคยไปป่าหลังบ้านแม้แต่ครั้งเดียวค่ะนี่แหละครับนั่นคือชุดตำรวจทั้งหมดที่ได้มีการปิดคดีโดยเฉพาะวันนี้คุณผู้ชมฮะอีก1ท่านพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจริงๆวันนี้ก็เห็นท่านให้สัมภาษณ์รายการพี่หนุ่มกัญชัยนะของผลกระแสเขาคือท่านเรวัตจริงๆเนี่ยท่านถามเรื่องนี้มานานแล้วแต่ตอนนั้นท่านยังไม่ได้โด่งดังขนาดนี้ถูกไหมเหมือนท่านถามลูกน้องเฮ้ยทำไมมันไม่จับสักทีวะถูกไหมฮะประเด็นก็คือวันนี้ท่านเรวัตก็พูดถึงเรื่องลุงพลคือท่านใช้คำว่าบอกเอาอย่างนั้นได้ดูรายการของคุณหนุ่มด้วยขอเปิดภาพลุงพลตอนร้องไห้หน่อยดิคือท่านเรวัตก็พูดเหมือนกับคุณแม่ท่านเรวัตก็บอกมันร้องไห้ยังไงดูแล้วแบบมันไม่มีน้ำตาเลยลุงพลตอนเจอร่างน้องฮะร่างน้องครับประเด็นก็คือท่านเรวัตก็เลยบอกว่าเอาจริงจากการที่วิเคราะห์เนี่ยนะนี่อันนี้มองตรงกันบอกว่าทิศทางของการอุทธรณ์เนี่ยเชื่อว่าไงลุงก็ต้องอุทธรณ์ถูกป่ะใช่แต่ท่านอยากจะเตือนลุงพลบอกว่าลุงพลก็ต้องยอมรับความจริงนะเพราะท่านเชื่อว่าถ้าสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์จะเจ็บตัวหนักกว่านี้ทำไมอ่ะเพราะว่าวิเคราะห์จากที่ศาลสั่งจำคุก20ปีซึ่งมันสูงสุดของข้อหาแล้วท่านเรวัตก็เชื่อว่าศาลน่าจะมีข้อมูลพยานหลักฐานที่แน่นหนาที่เอาผิดลุงพลได้แน่นอนไม่งั้นเนี่ยจะไม่ลงโทษเต็มอัตราสูงสุดจริง คุณผู้ชมจำคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ได้ป่ะเวลาคดีอะไรแบบนี้นะบางทีจะสู้ไปถึงอุทธรณ์แล้วบางทีรู้แล้วว่าฎีกาเรากำลังจะโดนแล้วเนี่ยนะแล้วไปขอยอมรับชั้นอุทธรณ์มันจะไม่ได้ลดโทษแล้วนะเพราะถือว่าคุณจำนนต่อหลักฐานดังนั้นเนี่ยถ้าลุงสู้ต่ออุทธรณ์เนี่ยท่านเรวัตก็เลยแนะนำใช่ไหมบอกเอามันจะเจ็บหนักเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าเอาจริงตัวลุงพลเองเนี่ยผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีความมั่นใจว่าเขารอดคดีนี้เพราะเขาเชื่อว่าคดีนี้ไม่มีพยานพบเห็นเขากระทำผิดประกอบกับลุงพลฉลาดรู้จากการสร้างหลักฐานจึงเบี่ยงประเด็นได้ผมเชื่อว่าตำรวจรู้ตัวคนร้ายตั้งแต่วันแรกแต่ยังไม่มีหลักฐานมัดตัวแรงจูงใจอันนี้น่าสนใจท่านเรวัตก็บอกว่าผมเป็นตำรวจสืบมาก่อนมองว่าเห็นนะลุงพลเป็นสายมูคุณผู้ชมอันนี้เราไม่ได้ว่าลุงนะแต่ว่าต้องยอมรับว่าลุงแกชอบเรื่องพญานาคแล้วเอาจริงก่อนหน้านั้นมันมีข่าวว่าเรื่องเส้นผมเนี่ยตอนที่ทำข่าวเนี่ยนะเห็นบอกว่าจริงแกเชื่อเรื่องของเหมือนที่แม่กำลังสงสัยเรื่องสะกดวิญญาณเรื่องเกี่ยวกับมันมีความโยงกันไปถึงเรื่องการต้องการเด็กบริสุทธิ์มาทำพิธีบางอย่างเพื่อจะเอาเลขเอาอะไรต่างๆแต่อันนี้ไม่หมายถึงลุงนะแต่มันมีข่าวมาอย่างนั้นประเด็นก็คือท่านเรวัตก็บอกคุณดูดิลุงพลเป็นสายมูเขาเชื่อพญานาคจึงอยากจะบูชายันโดยเอาเด็กไปทิ้งบนเขาเพื่อบูชายันใต้แสงเดือนคงไม่มีใครคิดว่าเด็กจะตายโอ้โหนี่ศาลอุทธรณ์เนี่ยผมกังวลว่าหากในชั้นศาลอุทธรณ์ด้วยความที่พ่อแม่ของน้องชมพู่เป็นชาวบ้านอาจจะปล่อยให้เป็นเรื่องกฎหมายโดยไม่ยื่นอุทธรณ์แต่เชื่อว่าทางทีมทนายและอัยการท่านจะยื่นอุทธรณ์ให้ลงโทษป้าแตนด้วยจากที่ศาลชั้นต้นยกฟ้องรวมถึงค่าเสียหายศาลที่ได้มีคำพิพากษาให้ชดใช้ออกมาซึ่งจริงมันควรจะมากกว่านี้อย่างไรก็ตามถามว่าลุงพลมีสิทธิประกันตัวไหมแกก็มีสิทธิ์เพราะนี่คือความผิดครั้งแรกแต่ถ้าแกไปข่มขู่พยานระวังจะโดนถอนประกันตัวรวมทั้งบรรดาแฟนคลับจะโพสต์อะไรก็เตือนด้วยเดี๋ยวจะไปหมิ่นศาลมองว่าลุงพลนี่สายหมู่นะอาจจะมองว่าพญานาคไปอยู่ในถ้ำบนเขาหรือเปล่าต้องเอาเด็กบริสุทธิ์เนี่ยไปบูชายันหรือเปล่าไปลำถวายหรือเปล่าอาจจะจากใจผมคิดว่ามันคงจะไม่ได้คิดค่าคิดอะไรนะแต่ว่าอาจจะเอาเด็กไปเนี่ยนะมาบูชายันใต้แสงเดือนอย่างเงี้ยนะครับเอาขึ้นไปแล้วก็เอาไปทิ้งไว้อย่างเงี้ยหรอเอาไปทิ้งไว้อย่างเงี้ยสันนิษฐานเอานะตามภาษาที่ผมเป็นตำรวจนะแต่ถ้ามันจะฆ่ามันก็ฆ่าแถวๆใกล้ๆก็ได้ตรงป่าตรงไหนก็ได้นะฮะแล้วพอมารู้ว่าเสียชีวิตก็เลยแบบเสียใจไม่ได้เสียใจแล้วครับไอ้ลุงพลเนี่ยมันฉลาดมันก็สร้างพยานหลักฐานว่าเอ้ยกูไปทิ้งร่องรอยพยานหลักฐานตรงจุดที่เกิดเหตุหรือเปล่าก็เลยทำเป็นแกล้งไปหาไปเจอศพนะครับถ้าเกิดเขาไปตรวจ DNA เจอที่ศพก็ผมเป็นไงเป็นคนไปเจอครั้งแรกนะมันถึงมีร่องรอยพยานหลักฐานเหมือนมันฉลาดอะหรืออาจจะมีใครแนะนำมันก็ไม่รู้นะฮะผมมองว่าโอกาสสู้ของลุงพลเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีตอนนี้พอโอกาสไม่มีเนี่ยเขาอาจจะอุทธรณ์ขอให้ศาลเนื่องจากแต่เขาต้องสำนึกผิดก่อนนะชดใช้ค่าเสียหายตามที่ศาลท่านบอกว่าให้คุณชดใช้ค่าเสียหายเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะก็ไปชดใช้ค่าเสียหายและสำนึกผิดบัดนี้ข้าพเจ้าสำนึกผิดแล้วขอและเพิ่งกระทำความผิดเป็นครั้งแรกไม่ได้เจตนาจะฆ่าให้ตายนะครับขอให้ศาลท่านโปรดเมตตาลดโทษลงหน่อยอาจจะอุทธรณ์มุมนี้ก็ได้นะครับมาเนี่ยนี่ในส่วนของลุงพลนะครับฝ่ายโจทย์เนี่ยฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยคุณแม่ซึ่งคุณแม่ของคนตายคุณพ่อของคนตายเขาคนบ้านนอกซื่อๆก็ยกให้เป็นเรื่องของทางกฎหมายว่ากันไปเองอะไรเองเนี่ยนะครับแต่ทางทีมทนายความหรืออัยการท่านอาจจะอุทธรณ์ก็ได้ว่าให้ลงโทษป้าแตนด้วยขอให้ลงโทษป้าแตนด้วยครับจากที่ยกฟ้องเนี่ยนะครับหรือว่าค่าเสียหายที่ศาลท่านมีคำพิพากษามาว่าให้ใช้แค่2 ล้านเนี่ยเด็ก3 ขวบกว่าเขาจะโตมาอะไรมาเขามาทำงานเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยน่าจะเป็น20 ล้านอาจจะผมไม่รู้แนวอุทธรณ์ผมไม่ใช่คู่กรณีไงเราเป็นคนที่มาวิเคราะห์คดีนี่นะครับขณะเดียวกันนอกจากอดีตมือปราบเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะอีกท่านหนึ่งกลับมาตรงนี้ฮะนั่นก็คือผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยก็วิเคราะห์เหมือนกันใช่ไหมว่าจริงๆแล้วเรื่องเส้นผมเนี่ยคือลุงพลจะน็อกตั้งแต่เรื่องบุคคลพยานบุคคลแล้วเส้นวิทยาศาสตร์เนี่ยคือไอ้ซิงโครตอนเราก็เพิ่งได้ยินว่าโหท่าน ท่านผบ.เนี่ยคือท่านสุวัสด์ท่านไปเอาเทคโนโลยีตัวนี้เพิ่มมาจับประเด็นตรงนี้แล้วมันทำให้หลักฐานมันแน่นหนาขึ้นปรากฏว่าวันนี้ผู้การแต้มท่านว่ายังไงนะเมย์คือผู้การแต้มบอกจริงๆผู้การแต้มวิเคราะห์ตั้งแต่แรกแล้วเชื่อว่าลุงพลเกี่ยวแน่นอนเพราะว่าพยานหลักฐานอย่างเส้นผมพฤติกรรมที่สอดคล้องให้เห็นถึงการปกป้องตนเองอ่ะคือลุงพลเนี่ยเป็นคนฉลาดโดยเฉพาะช่วงแรกเนี่ยไม่ว่าจะเดินไปทางไหนพยายามให้ตัวเองอยู่ในกล้องวงจรปิดจะได้เห็นภาพสร้างหลักฐานให้ตัวเองพ้นผิดแต่หลังจากพบศพน้องชมพู่ผู้การแต้มบอกสังเกตเห็นภาษากายของลุงพลนะตอนร้องไห้ตอนเจอศพทำไมบอกลักษณะมันร้องแบบไม่มีน้ำตาแล้วเหมือนพยายามให้ข้อมูลคนร้ายเพื่อที่จะเบี่ยงเบนเป้าหมายให้กับตำรวจให้พ้นจากตัวเองอะมันมีอันนึงน่าสนใจมากเลยผู้การแต้มพูดบอกว่าเหมือนกับพอใครเขาพูดถึงร่องรอยการฉีกขาดอวัยวะเพศลุงพลร้องไห้โฮในฐานะที่ผมเป็นตำรวจสืบสวนมาทั้งชีวิตมองว่าการร้องไห้ครั้งนี้มันไม่ใช่เสียใจนะแต่เสียงร้องไห้ฮะของลุงพลที่คุณผู้ชมได้ยินมันคือร้องไห้เพราะดีใจที่สามารถเบี่ยงเบนประเด็นตำรวจได้แล้วนี่ผู้การแต้มมองอย่างนี้เลยขณะเดียวกันเนี่ยอันนี้ผู้การแต้มเนี่ยท่านพูดก่อนที่ลุงจะประกันตัวเรื่องประกันตัวมันเป็นสิทธิ์ของลุงอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ลุงถ้าประกันได้อย่าไปปลุกระดมยูทูบเบอร์กันแล้วกันลองฟังเสียงผู้การแต้มหน่อยฮะที่ผ่านมาเนี่ยกระแสสังคมเวลาพูดถึงเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและพยานหลักฐานที่ตำรวจได้ทำผมวิเคราะห์ตั้งแต่แรกแล้วว่าสาเหตุกระทำผิดแรงจูงใจและหลักฐานต่างๆเนี่ยน่าเชื่อหมดเลยว่าลุงพลมีส่วนที่เกี่ยวข้องและตอนหลังเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาได้บอกเลยว่าสิ่งที่พนักงานสอบสวนพบเห็นเกี่ยวข้องลุงพลกระทำความผิดเนี่ยชัดแจ้งมากไม่ว่าจะเป็นเส้นผมไม่ว่าพฤติกรรมในการที่ก่อเหตุเนี่ยเขาทำเพื่อปกป้องตัวเองหมดเขาเป็นคนฉลาดอย่างเช่นเวลาเขาไปไหนเขาจะบอกถิ่นที่อยู่เนี่ยทุกทีเขาขับรถธรรมดาแต่ในวันนั้นพอผ่านกล้องเขาเอาหน้าไปเห็นเพื่อเห็นว่าวันนั้นเขาอยู่ตรงนี้นะนี่คือความฉลาดของเขาและการที่ภาษากายเขาต่างๆตอนแรกเราก็รู้แล้วภาษากายแบบนี้เป็นคนอาชญากรเนี่ยเวลากระทำผิดเขาจะทำหลักฐานหรือสร้างหลักฐานอะไรเพื่อให้ตัวเองเนี่ยรอดพ้นคดีนั้นพฤติกรรมของลุงพลการกระทำของลุงพลเนี่ยบ่งบอกได้เลยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องคดีนี้อย่าหาว่าอย่างนี้นะเดี๋ยวคนดูก็จะบอกแหมมันนั่งถ่ายภาพลุงพลกินอะไรอีกแล้วมันสำคัญนะดูภาพตอนเช้าลุงพลหน่อยมะตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดหรอกนะน้องมนใช่ไหมไปทำข่าวกับใครคนนะจำชื่อไม่ได้แล้วปรากฏว่าไปเปิดภาพตอนลุงพลแกกินข้าวหน่อยตอนเช้าเราก็ไม่ได้คิดหรอกนะแต่ปรากฏว่าไปมาการกินของลุงพลเนี่ยมันน่าจะไปโยงกับเรื่องความเชื่อการพ้นผิดถามว่าเพราะอะไรในเมย์บรรยายนี่ตอนเช้าแกกินอะไรตั้ง7 โมงครึ่งอ่ะคืออย่าเพิ่งแปลกใจนะอย่าเพิ่งด่ากันนะเอาอีกแล้วมื้อเช้ากินอะไรมื้อกลางวันกินอะไรค่ะมันมีนัยยะจ้ากำลังจะบอกดักคอไว้ก่อนเดี๋ยวนี้ค่ะกินไข่ต้มเนี่ยทีมงานได้ทำเพจข้อมูลมาป่ะเนี่ยไข่ต้มไม่มีนี่มันมีข้อนึงไอ้ข้อไข่อะมันกิน2 ลูกใช่ไข่กิน2 ใบแล้วแกพูดเหมือนให้หวยด้วยมั้ง227227ที่เป็นข้อหายกฟ้องอะค่ะตอนแรกเราไม่รู้แกพูดอะไรของแกว่าเนี่ย227เนี่ยนะฮะแล้วแกก็พูด158ในระหว่างที่แกกำลังกินไข่ในนี้มีเสียงใช่ไหมตรงนี้เอาเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยสิมีเสียงลุงพลตอนตอกไข่อะเปิดขึ้นมาหน่อยแข่งต้องเล่นชนกับมัน185กับ227 วรรค 2จอกอะไรในจินตนาตอน185ที่เขาโซลีกันไงกฎหมายโซเลกัน185กับ227 วรรค 2ยังไม่รู้เขาแปลว่าอะไรวิธีรู้ไหมนี่ครับแม่ลุงพลปอกไข่ก็มีคนถามหาตัวเลขครับแม่จินตนาผู้ชมครับนี่ก็คือ FC ถามอันนี้น้องนักข่าวออนไลน์ของเราใช่ไหมน้องจากเพชรใช่ไหมน้องจากเพชรเนี่ยนะฮะไหนเปิดภาพอาหารมื้อลุงพลหน่อยแล้วแกพูด227แล้วแกพูดข้อกฎหมายแสดงว่าลุงท่องข้อกฎหมายมาแล้วนะคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้ท่านเลวะบอกไอ้นี่มันสายมูค่ะและเป็นไปได้ไหมมันเอาเด็กขึ้นไปอาบแสงจันทร์เนี่ยนะฮะ เรื่อง227ปรากฏเราไปดูเฮ้ยมันมีข้อหาเรื่อง227ใช่ไหมมันประเด็นเรื่องอะไรนะเมย์227เนี่ยจะหมายถึงการมีพยานหลักฐานเป็นเหตุที่มีข้อสงสัยประโยชน์ให้กับจำเลยและการยกฟ้องแต่เมื่อกี้แกพูดถึง158ด้วย158คือศาลยกฟ้องโดยปราศจากข้อสงสัยในตัวจำเลยเพราะฉะนั้นวันนี้แกก็เลยกินไข่แค่2ฟองเพื่อให้มันไปลิงก์กับมาตรา227ถือเคสว่าถ้าศาลท่านสงสัยผมหลุดเอาง่ายๆถูกไหมฮะอ๋อเหรอโหนี่เรามองกันเรื่องไข่เลยอ๋อเห็นไหมฮะแล้วลุงพูดเองเมื่อกี้ได้ยินเสียงใช่ไหมใช่ใช่พูดเองเลยขณะเดียวกันเนี่ยเอาดูตอนออกจากห้องเลยมะก่อนศาลจะตัดสินต่อให้ถือเลิกยังไงวันนี้ศาลท่านเคลียร์หมดแล้วนะฮะเปลี่ยนภาพกลับไปตอนออกจากห้องเลยน้องมนเนี่ยกับหลายๆสื่อนั่งรอกันหน้าประตูห้องปรากฏว่าตอนที่แกจะออกจากห้องพัก408ต้องตีไหมมันมีข้อหาอะไรเนี่ย40ต้องสโลด้วยนะทำไมอ่ะให้เห็นว่าก้าวขาไหนออกจากห้องเขาถือเคสไงคนนี้แล้วสุดท้ายก้าวเท้าไหนคือถ้าไม่นับว่าขาซ้ายเหยียบธรณีประตูก็ต้องบอกว่าก้าวขาขวาออกจากห้องเขาห้ามเหยียบธรณีไหมอ่ะแกทั้งเหยียบอันนั้นวัดธรณีวัดหรือเปล่านั่นคืออะไรขวาร้ายซ้ายดีเหรอขวาร้ายซ้ายดีน้ำตากระตุกหรือเปล่าอันนั้นตากระตุกเธอก็เชื่อเนาะแล้วปรากฏว่าวันนี้ตอนที่ลุงเนี่ยแกออกมาคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกคนก็เลยบอกโหลุงแกเชื่อจริงๆอะแต่ลุงบอกอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมลุงแกบ้างนะแกก็เลยบอกว่าแกไม่ได้คิดเรื่องตัวเกี่ยวกับเรื่องเคสเรื่องลางอะไรเนี่ยนะฮะแต่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะผมให้ดูปฏิกิริยาตอนแกกินข้าวทีมงานตัดไปตอนแกยิ้มตอนกินข้าวหน่อยเพราะตอนนั้นเนี่ยสื่อก็จับปฏิกิริยาลุงพลภาพตอนกินข้าวเมื่อกี้นี่เลยครับแกดูสดใสแกดูร่าเริงแล้วแกก็พูดมาตรากับไข่2ใบของแกเนี่ยนะฮะว่าแกน่าจะเหมือนกับว่าถ้าศาลสงสัยจะยกประโยชน์ให้จำเลยคุณผู้ชมลองดูอารมณ์นะฮะมันมี2ห่วงเวลามันจะต่างกันลิบลับเห็นไหมนี่คือก่อนจะฟังคำตัดสินแต่อารมณ์ก่อนฟังคำตัดสินเนี่ยมีคนบอกลุงแบบยิ้มแบบมีความสุขค่ะนี่ฮะแต่ขณะเดียวกันพอหลังตัดสินคุณผู้ชมดูภาพต่อไปนี้อารมณ์มันจะคนละขั้วเลยนี่ฮะเห็นใช่ไหมมันต่างกับตอนเช้าตอนที่กำลังนั่งกินไข่2ลูกใบหน้าลุงเนี่ยจะขึงขังและถ้าเปิดประโยคนี้ขึ้นมาให้ดูแบบเต็มจอสักนิดหนึ่งเคล็ดก็ช่วยไม่ได้ถูกไหมเพราะวันนี้ศาลท่านไม่ได้เอาเคล็ดนะฮะท่านเอาหลักฐานพยานจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ2อารมณ์ก่อนศาลอารมณ์ลุงเนี่ยก็คือพร้อม 100% จะมาฟังหลังศาลตัดสินลุงไม่ยิ้มเลยค่ะแล้วก็น้ำตาร่วงแล้วก็บอกว่าลุงฟังไม่รู้เรื่องในศาลลุงไม่เข้าใจเห็นไหมฮะ2อารมณ์สำหรับลุงพลในส่วนของอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมวันนี้อาจารย์ปรเมศวร์พูดเรื่องเกี่ยวกับกรณีลุงพลเนี่ยจะสู้แล้วหลุดไหมอันนี้นักข่าวถามอาจารย์ปรเมศวร์อาจารย์ปรเมศวร์ตอบเลยนะยากอุทธรณ์แล้วคิดว่าจะหลุดอาจารย์วิเคราะห์ว่าไงเมย์คืออาจารย์บอกว่าส่วนตัวมองว่ายากเพราะจากการอ่านคำพิพากษาใช้เวลาค่อนข้างนานเชื่อว่าคำพิพากษาฉบับเต็มละเอียดรอบครอบครบทุกมิติแล้วเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจมากศาลจะวินิจฉัยละเอียดมากกว่าปกติบอกแบบนี้ค่ะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าสมมติลุงไม่จ่ายการช่วยเหลือนะตามที่ศาลตัดสินแนะนำให้แม่น้องชมพู่ยื่นคำร้องขอบังคับคดีเลยเพื่อให้ลุงเนี่ยต้องจ่ายค่าเยียวยาให้กับครอบครัวน้องชมพู่เราถามบอกลุงเอาจริงเนี่ยลุงพลเขาสู้อาจารย์คิดว่าอีกกี่ปีเราถึงจะรู้ผลแบบฎีกาเลยใช่ไหมอาจารย์บอกผมมองว่าคดีนี้ใช้เวลา2 ปีจะจบในชั้นฎีกาอย่างน้อยการใช้คำพิพากษาชั้นต้นทำให้สังคมตาสว่างแล้วค่ะมันอย่างนี้นะครับคดีทั้งหลายเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีประจักษ์พยานแต่มันมีพยานแวดล้อมผลพยานกรณีหรือพยานนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผลศาลก็ลงโทษได้เราอย่าไปคิดแบบทนายโบราณแบบนักกฎหมายโบราณว่าต้องมีประจักษ์พยานนะการยิงกันบางทีไม่มีคนเห็นหรอกแต่ทำไมถึงเอาได้เอาอยู่เพราะว่าพยานหลักฐานต่างๆมันชี้เป้าได้มูลเหตุจูงใจมันก็เหมือนว่ามันไม่มีแต่ผมว่ามันน่าจะมีดูครอบครัวเขามีการทะเลาะกันแต่เพียงแต่ว่าในศาลจะสืบมากสืบน้อยนี่ไม่รู้ผมยังไม่เห็นคำพิพากษานะแต่ผมว่าเรื่องนี้ใช้เวลานานในการพิพากษาส่งไปยังอธิบดีผู้พิพากษาภาคคือผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่คุณผู้ชมครับขนาดที่วันนี้ถ้าไม่พูดถึงคงไม่ได้ทนายตั้มว่าหายไปเลยทนายตั้มตั้งแต่เจอพี่ชูวิทย์เข้าไปเนี่ยนะล่าสุดเราไปเจอทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิด ทนายตั้มบอกนี่ถ้าใช้ผมนะลุดนี่ทนายตั้มบอกว่าเอาจริงเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะทนายตั้มบอกผมเชื่อมั่นว่าหากใครทำคดีนี้ยังไงก็ต้องยกฟ้องเหรอแต่เมื่อคำพิพากษาออกมาแบบนี้นี่สวนเลยนะทนายตั้มบอกว่าเมื่อฟังคำพิพากษาผมตกใจทำไมถึงออกมาในรูปนี้แนวทางการต่อสู้ของลุงพลสู้ด้วยหลักฐานที่บอกว่าหมาปลาส้มอาจจะเป็นฆาตกรหรือไม่และจากการที่ยูทูบเบอร์ของลุงพลพูดกันทนายตั้มบอกว่าหลักฐานวิทยาศาสตร์ที่ไปเจอเส้นผมบริเวณจุดเกิดเหตุในรถของลุงพลคือถ้าเป็นทนายตั้มแกจะสู้อีกแบบหนึ่ง อันนี้น่าคิดนะเพราะทนายตั้มก็ต้องยอมรับว่าแกก็เก่งอ่ะคุณผู้ชมฮะแกบอกว่าเรื่องเส้นผมที่มีการอ้างว่ารอยตัดใช่ป่ะจากซิงโครตอนอะไรแกบอกจริงๆนะคุณต้องไปจี้ถามเลยมีดแบบไหนอะเวลาคุณสู้คดีในชั้นศาลคุณต้องบอกเลยมีดแบบไหนคุณตัดแบบไหนอะคุณอธิบายมาดิตำรวจถูกไหมฮะเส้นผมเป็นชนิดเดียวกันหรือเปล่าของคนคนเดียวกันหรือเปล่าถ้าจำกันได้ผมเนี่ยโต้นะเรื่องนี้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเส้นผมมันไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์เจาะจงได้หากไม่มีรากผมก็ตรวจ DNA ไม่ได้ถูกไหมฮะจึงเดาได้เลยว่าวันนี้ฝั่งลุงพลเนี่ยไม่มีการเอาหลักฐานตรงนี้ไปยื่นกับศาลคือพูดให้คุณไม่สู้ประเด็นนี้นี่ทนายตั้มยังบอกว่าแต่ฝั่งโจทย์เนี่ยเขามีหลักฐานจากตำรวจมีผู้เชี่ยวชาญนำหลักฐานวิทยาศาสตร์มาต่อสู้จึงทำให้คุณเนี่ยแพ้จนทำให้อีกฝ่ายหนึ่งชนะวันนี้คำตัดสินของศาลผมยังมองว่าศาลยังปราณีพอสมควรเนื่องจากศาลเชื่อว่าลุงพลเป็นคนพาขึ้นไปแล้วเด็กอาจเกิดฮีทสโตรกจนทำให้เด็กตายทำให้ตัดสินเพียงว่าประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งเป็นกฎหมายที่เบากว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแต่ความจริงสามารถตัดสินได้ว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก็ได้ซึ่งหากตัดสินด้วยข้อนี้ศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาลุงพลก็ต้องได้รับโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตทนายตั้มยังบอกอีกเนี่ยนะครับผมมองว่าคดีนี้น่าจะยืดเยื้อพอสมควรแน่นอนกว่าจะไปศาลฎีกาอีก5ปีเมื่อกี้อาจารย์ปรเมศบอก2 ปีทนายตั้มบอกอีก5 ปีแต่ว่าการพิจารณาคดีจะสิ้นสุดหลังจากที่ลุงพลเนี่ยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวทนายถ้าสู้ในอุทธรณ์กำลังจะบอกว่าไงคือถ้าเป็นผมเนี่ยผมสู้ให้แล้วตั้งแต่ต้นคือถ้าเป็นผมเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าหลุดตั้งแต่ต้นเพราะพยานหลักฐานมันเบาบางมากแต่ถามว่าชั้นอุทธรณ์ถ้าลุงพลจะเปลี่ยนทนายต้องบอกว่าไม่มีทางเป็นผมแน่นอนที่จะไปเข้าไปช่วยก็มีเน็บลุงพลนิดนึงบอกว่าคิดว่าตอนนี้ลุงพลเก่งอยู่แล้วไม่ต้องถึงมือผมหรอกจัดการด้วยตัวเองไปเลยเพราะเจ้าตัวแกถอนตัวมาตั้งแต่แรกใช่ค่ะนี่เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับลุงพลเนี่ยสู้อาจจะไม่ได้สู้ประเด็นสำคัญเลยไม่รอดฟังเสียงทนายตั้มหน่อยฮะถ้าวันนี้เราเป็นทนายลุงพลมีโอกาสรอดสูงผมมั่นใจนะตั้งแต่ตอนที่บอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับแล้วผมถึงบอกนะว่าเรื่องนี้ผมว่าใครทำก็ยกผมเคยพูดคำนี้นะนะครับเพราะว่าผมดูพยานหลักฐานอะไรต่างๆแล้วว่ามันค่อนข้างที่จะบางนะครับก็ดูจากศาลเขียนคำตัดสินสิมีอะไรมากระทบมั่งอ่ะก็มีแต่ข้อสงสัยของตัวลุงพลเองนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพี่เนี่ยพี่คงจะไปต่อสู้ในเรื่องของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับที่เขาคือเรื่องเนี้ยประจักษ์พยานไม่มีแค่ใครอยู่คนหนึ่งอะที่มาบอกว่าเห็นลุงพลช่วงเวลานี้แต่ไม่ได้เห็นลุงพลกับน้องชมพู่นะครับฉะนั้นก็ไม่มีประจักษ์พยานอะเห็นลุงพลกับน้องชมพู่นะครับแต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไปเจอเส้นผมข้างบนที่น้องเสียชีวิตกับในรถของลุงพลเป็นเส้นผมที่มีรอยตัดลักษณะเดียวกันจริงๆเนี่ยเราต้องเอาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไปเลยว่าการตัดลักษณะเนี้ยนะครับมันสามารถที่จะใช้มีดแบบไหนยังไงมันก็ตัดเป็นแบบนี้ได้หรือนะครับเส้นผมเนี่ยมันเป็นเส้นผมชนิดเดียวกันหรือเส้นของคนคนเดียวกันหรือเปล่านะครับคือตั้งแต่ถ้าใครจำได้นะเรื่องนี้ที่พี่เคยเถียงกับทางตำรวจว่าเส้นผมเนี่ยมันไม่สามารถตรวจสอบได้นะว่าเป็นเส้นผมของใครเพราะว่าเส้นผมเนี่ยถ้าเกิดเราเจอรากด้วยเนี่ยมันจะสามารถระบุได้เลยว่าของนายสิทธาของนายเดชาของนายรณรงค์สามารถระบุได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเส้นผมที่ไม่เจอรากมันจะสามารถระบุได้แค่ในแบบว่าสายนั้นน่ะมีใครบ้างจริงๆแล้วตั้งแต่วันแรกที่ดูหลักฐานนะก็มีโอกาสที่จะหลุดสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นแต่ทนายตั้มถอนตัวใช่ไหมจริงเสียดายนะถ้าทนายตั้มเป็นทนายลุงพลนะผมก็อยากดูว่าจะหลุดไหมจริงป่ะและถ้าหลุดนี่โอ้โหทนายตั้มจะยิ่งดังกว่านี้กันถูกไหมแต่แกถอนตัวซะก่อนอย่าลืมว่าไอ้เรื่องลากผมนี่สำคัญเพราะทนายตั้มพูดก็มีเหตุผลนะเปิดภาพผมเมื่อกี้ค้างเอาไว้ก่อน ประเด็นก็คือว่าผมเนี่ยมันไม่เจอรากแต่มันจะบอกว่าสายเนี่ยมาจากสายแม่เครือญาติกันเครือญาติฝ่ายหญิงภาพผมเมื่อกี้ฮะนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยทนายตั้มถึงได้บอกว่ากำลังจะต่อสู้ไงถูกไหมเอาแล้วผมที่อยู่ในรถลุงพลน่ะจะมาบอกของชมพู่ได้ไงถูกไหมเนี่ยคือสิ่งที่ทนายตั้มเขาพยายามจะงัดขึ้นมาสู้อ่ะขณะที่กลับมาหมอปลาหน่อยได้ไหมหมอปลาวันนี้ก็ออกมาพูดด้วยเหมือนกันหมอปลาบอกว่าผมมั่นใจลุงนะผิด 100% ใช่หมอปลาบอกว่าเนี่ยมั่นใจแล้วก็คิดว่าลุงพลวันนี้ควรจะโดนบางข้อหาอีกต่างหากด้วยแต่กลับไม่โดนแต่ยังไงก็ตามเหมือนก็ยังเคารพความการตัดสินของศาลนะคะแล้วก็มีการฝากบอกพวกยูทูบเบอร์ต่างๆของลุงพลด้วยนะคะที่วันนี้ที่ออกมาดีใจก่อนศาลจะตัดสินว่ายกฟ้องอ่ะหมอปลาบอกเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าเรียกยอดไลค์ให้กับตัวเองแบบนี้เนี่ยตำรวจน่าจะจัดการให้หมดเลยนะแล้วก็หมอปลาบอกว่าคำพิพากษาที่ออกมาแบบนี้เนี่ยเพราะตั้งแต่ลุงพลอยู่กับหมอปลามาตั้งแต่แรกๆก็บอกมีพิรุธหลายอย่างที่สงสัยมากๆคือวันสาบานนะคะที่บอกว่าปักธูปกลับหัวจริงๆหมอปลาก็พูดตั้งแต่วันนั้นแล้วคือพอก่อนเนี่ยตอนที่ยังคบกันอยู่เนี่ยแกก็อุตส่าห์แก้ลำให้ไม่แน่ใจมีภาพลุงพลกินถ่านปะคือตอนนั้นลุงพลแกไม่กล้าสาบานไม่ใช่แกไม่กล้าหรอกแกบอกแกสาบานแต่แกกินถ่านจนกระทั่งหมอปลาก็อุตส่าห์แก้ลำให้บอกโอ้ยมันไม่ใช่การแก้เคสมันเป็นอีกแบบนึงคือตอนนี้ยังคบกันอยู่แต่พอวันนี้หมอปลาก็เลยยอมรับว่าสงสัยคุณนะไม่กล้าสาบานไงใช่ไม่กล้าสาบานต้องมีอะไรในใจแน่นอนเนี่ยนะคะก็เลยไปหาหลักฐานและตั้งรางวัลนำจับว่าถ้าใครมีหลักฐานที่เชื่อมโยงไปว่าลุงพลหรือใครก็ตามเนี่ยที่เป็นคนทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตนะให้ไปเลย1,000,000 บาทสุดท้ายเนี่ยหมอปลาอยากบอกลุงพลบอกว่าถ้าแน่จริงทำไมต้องประกันตัวไหนยืนยันมาตลอดว่าไม่ผิดนี่ก็ความรู้สึกก็ดีนะแต่ว่ายังไม่เต็มที่อย่างที่เราคาดหวังเพราะเรามองว่าบางข้อหาเขาไม่โดนเพราะบางข้อหาเราคาดหวังไว้ว่ามันน่าจะโดนแต่ไม่โดนแต่ก็เคารพคำพิพากษาอยู่แล้วนะแต่ก็งงกับบักพลนะเมื่อเช้ามันก็ตังหิดมาหลายวันแล้วก็บักพลก็เตรียมตัวประกันตัวแล้วก็มองว่าอ้าวก็ตลอดเวลาที่บักพลสัมภาษณ์และบอกว่าตัวเองบริสุทธิ์ 100% ไม่ได้ทำให้น้องเสียชีวิตแล้วบักพลจะเตรียมตัวประกันตัวหาเหรอคือคนเรานะครับถ้าตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดอะเราจะกลัวอะไรไม่ต้องไปเตรียมตัวประกันตัวไปนอนผมเชื่ออยู่แล้วผมเชื่อตั้งแต่ไอ้วันที่บักพลมันปากทูบกับหัววันนั้นเรารู้แล้วอะไรมันคืออะไรแล้ววันนั้นเราก็เริ่มหาหลักฐานเริ่มมีการตั้งรางวัลนำจับว่าถ้าใครมีหลักฐานสามารถจับไอ้คนที่ทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตได้เนี่ยเราให้1,000,000 บาทถ้าใครติดตามคดีชมพู่จะรู้ฮะ